สวัสดีค่ะตูนตัวนี้83นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับ StoryNet นะคะ YouTube Channel นะคะก็วันนี้มาทำ How to นะคะที่ตูนเรียกว่า Smoky Marine Blue นะคะก็คือการ Smoky โดยใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักนะคะขอแนะนำอุปกรณ์คร่าวๆก่อนนะคะที่ใช้เป็นสปอนเซอร์จาก StoryNet นะคะมี Bad Girl ของ Benefit นะคะเป็นดินสอนะคะมาสคาร่าโบจูสนะคะพัมป์อัพเดอะวอลลุ่มค่ะก็ตัวหลักเลยของวันนี้นะคะก็คือโบจูสที่เป็นอายแชโดว์นะคะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะก็สปาร์คลิ่งพาวเดอร์นะคะของ Benefit นะคะเป็นสีสโนว์สีขาวแบบนี้นะคะก็ปัดแก้มสุดท้ายของวินเซนต์ลองโก้นะคะเป็นสีออกโทนชมพูแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าการแต่งหน้า How to แบบนี้แต่งยังไงค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะตูนจะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำนะคะ Bad Girl ของ Benefit นะคะเขียนขอบตาบนนะคะโดยจะเขียนให้ชิดโคนขอบตามากที่สุดนะคะและจากนั้นนะคะตูนก็จะใช้ดินสอเขียน inner liner นะคะซึ่งก็คือการเขียนด้านในของขอบตานะคะเพื่อให้ตาดูคมเข้มมากขึ้นนะคะแล้วก็ชัดขึ้นเขียนทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะเป็นการถมไม่ให้เห็นขอบตาเรานะคะเป็นเนื้อขั้นตอนต่อไปเป็นการลงอายแชโดว์นะคะก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำเงินเข้มนะคะวิธีการลงของตูนนะคะตูนก็จะลงให้ทั่วใต้พับเปลือกตานะคะโดยที่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการเบลนด์สีนะคะพยายามลงให้ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเบลนสีแล้วมันจะได้ดูมีมิติเพราะว่าไม่อย่างนั้นเบลนสีแล้วจะทำให้ส่วนใต้พับสีจะค่อนข้างจางลงเพราะฉะนั้นเราต้องลงสีเข้มค่ะตรงช่วงห่างตานะคะเราก็จะใช้ช่วงที่ติดแปรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงส่วนห่างตาล่างนะคะก็จะใช้อายแชโดว์สีเดิมนะคะทาต่อไปก็จะลงเป็นชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะเพื่อเพิ่มความวิ้งแล้วก็เป็นการเบลนไปในตัววิธีการนี้จะค่อนข้างง่ายค่ะจะไม่ยุ่งยากเท่ากับการใช้สีหลายๆสีในการเบลนนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เบลนสีน้ำเงินโดยใช้ที่สีอายแชโดว์ที่ติดแปรงอยู่แล้วนะคะค่อยๆเบลนเราจะได้สีที่ฟุ้งๆค่ะเพราะถ้าเราไปจิ้มอายแชโดว์ใหม่มันจะทำให้สีตรงหางตาเข้มเกินไปค่ะแล้วก็เบลนสองข้างให้เท่ากันนะคะอาจจะต้องกะอีกด้านหนึ่งให้มันดูเท่ากันด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะแบบน้ำนะคะลากตรงช่วงห่างตามาเพื่อให้ดูเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะอายไลเนอร์แบบน้ำจะดูคมเข้มกว่าแบบดินสอนะคะก็คือจะเห็นชัดขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นการปัดมาสคาร่านะคะโดยใช้ Bojoos Pump Up The Volume ค่ะมาสคาร่าตัวนี้ก็จะช่วยให้ขนตาดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็เข้มขึ้นด้วยส่วนถ้าใครต้องการให้ขนตางอนก็สามารถตัดขนตาก่อนได้นะคะ
ตูนจะใช้วิธีการซิกแซกนะคะเพื่อให้ขนตาไม่พันกันก็ปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเทียบสองข้างดูว่ามันเท่ากันหรือยังนะคะบางทีการแต่งสโมกกี้อาจจะทำให้ตาสองข้างดูไม่เท่ากันอย่างชัดเจนนะคะต่อไปตูก็จะใช้ชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะเพิ่มวิ้งใต้ตาดูเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นนะคะการทำไฮไลท์ใต้ตาจะเพิ่มความสว่างของดวงตาเรานะคะมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปที่ตูจะทำก็คือเป็นการเขียนคิ้วนะคะตูเลือกแบบฝุ่นนะคะการเขียนคิ้วจะทำให้ดูธรรมชาติไม่เข้มมากจนเกินไปและสีที่เลือกใช้นะคะจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผมของเรานะคะเขียนตามรูปคิ้วของเราเลยค่ะก็การแต่งตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการปัดแก้มนะคะตูก็ใช้วินเซนต์ลองโก้นะคะสีมันจะออกประมาณแดงชมพูอมอิดหน่อยๆนะคะก็คือเหมาะกับการแต่งตาสโมกกี้อายส์แบบเบาๆแบบนี้นะคะนี่คือสีนะคะปัดตรงช่วงข้างแก้มนะคะอันนี้คือแล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะว่าแต่ละคนปัดแบบไหนอย่างตูนหน้ายาวก็จะปัดตรงช่วงข้างแก้มเพื่อให้ดูหน้าสั้นลงนะคะแล้วก็ตอบลงด้วยและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการทาลิปสติกนะคะตูนก็จะเลือกสีลิปสติกที่ใกล้เคียงกับสีปากตูนมากที่สุดนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ How to Smoky Marine Blue นะคะของตูนนะคะก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนที่ใช้ในทูทอเรียลนี้หรือ How to นี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน strawberrynet.com นะคะหรือก็ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะก็จะให้ไว้เป็นรายละเอียดของproduct ที่ตูนใช้ใน How to นี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็ subscribe Strawberrynet YouTube Channel นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ